สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้มาเรียนรู้เรื่องรีวนะคะบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่จะใช้ในการสร้างรายได้บนออนไลน์นะคะจุดนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลานะคะมีนักเรียนสอบถามเข้ามาว่าครูป้อมครับตกลงเวลาเนี่ยมันได้60วิหรือ90วิกันแน่นะคะณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูป้อมจะพาไปดูนะคะว่า60วิอยู่ตรงไหน90วินาทีอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่า ตัวนี้ในเรื่องของตัวที่เป็นการปรับเรื่องเวลานะคะมันจะเป็นการซิงค์ระหว่าง2แพลตฟอร์มก็คือตัว i ิน t a g r กรมกับ Facebook นะคะซึ่งเวลาที่เราอัพโหลดเป็นตัวรีวิค่ะมันสามารถที่จะแชร์ข้ามแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มาดูกันนะคะในส่วนของรายละเอียดที่ Facebook นะคะกำกับไว้ก็คือ60วินาทีนะคะแต่ทาง i ิน t a g r กรเนี่ย ในการใช้งานนะคะก็จะมีฟังก์ชันในการเลือกใช้เวลานะคะมี15วินะคะเห็นไหมคะมี30 60 90นะคะตัวเนี้ค่ะถ้าบางคนอัพโหลดจากฝั่ง Instagram นะคะจะสามารถอัพโหลดได้ในระยะเวลาถึง90วินาทีได้เลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งนาทีครึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราอัพโหลดฝั่ง Facebook นะคะโดยใช้ตัว f c e b o o o r e e วเนี่ยค่ะ ตัวกำหนดเวลานะคะก็จะยังเป็นหกสิบวินาทีค่ะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ประมาณปลายปลายเดือนมีนาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวแจ้งเข้ามาว่าในเรื่องของการอัปโหลดคลิปขึ้นไปของฝั่งริวนะคะเก้าสิบวิเนี่ยคือสามารถไม่เกิน90้าสิบวินะคะสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปได้ซึ่งตอนนั้นครูป้อมก็ลองนะลองเทสไปก็คือมันสามารถที่จะ อัพคลิปวิดีโอซึ่งมันมีเวลาไม่เกิน90วิคือเกิน1นาทีขึ้นไปสามารถที่จะอัพบนริวได้ไหมตอนนั้นคือยังอัพได้นะคะแต่พอตอนนี้ค่ะครูป้องก็กลับมาดูหน้าต่างนะคะทางฝั่ง Facebook แล้วมันก็จะมีระยะเวลาแค่60วินาทีเท่านั้นในการกำหนดเวลานะคะเวลาที่เราจะลงคลิปเข้าไปสมมุติว่าเราเอาคลิปวิดีโอที่มันมีระยะเวลาเกิน60วินาทีเนี่ยเขาก็จะมีตัวครอปสั้นๆแบบนี้นะคะ เอาไว้กำหนดเวลาให้เราแค่60วินะคือเออมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลานะคะเอออยู่ที่ว่าเราจะอัปเดตเอ่ออัปคลิปอะคะ่ะอัปคลิปตรงฝั่งไหนถ้าเราอัปฝั่ง Facebook ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น60วินาทีเต็มที่แต่ถ้าเราเล่น Instagram ด้วยแล้วก็เล่น Facebook ด้วยแล้วให้มันซิงค์มันลิงก์กันเนี่ย นะคะเราอัพโหลดบน Instagram มันก็จะสามารถอัพโหลดได้ถึง90วินาทีนั่นเองนะคะตัวนี้อยากจะให้ทุกๆท,ท่านที่เรียนรู้นะคะได้ได้ทราบว่า2แพลตฟอร์มนี้ค่ะคือเจ้าของคนเดียวกันนะคะนั่นคือพี่ม้าของเรานั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะว่าในการที่จะลิงก์2แพลตฟอร์มเนี้ย มาหากันเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะอนาคตข้างหน้าเราต้องปรับไปกับเขานะคะถ้าเราจะสนุกในการหารายได้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มเขาก็ลองเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะในเรื่องของการลิงก์สองแพลตฟอร์มนี้นะคะในเรื่องของเวลาหกสิหรือเก้าสิบเนี่ยวันนี้น่าจะเคลียร์กันแล้วนะคะว่าเราอัปโหลดฝั่งไหนระยะเวลาก็จะตามแพลตฟอร์มนั้นนั้นั่นเองนะคะณนะตอนนี้นะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบหกเมษายนะคะหลังจากเนี้ย นะ26เมษายนปี66หลังจากนี้อาจจะมีการขยับปรับหรือเปลี่ยนหน้าต่างการใช้งานไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรมาแจ้งข่าวครูป้อมก็จะทำให้ทราบนั่นเองนะคะให้รับรู้กันให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในเรื่องของตัวที่มันเป็นไอทีต่างๆเขาต้องปรับปรุงแพลตฟอร์มเขาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็คอยฟังข่าวค่ะจะ60วิหรือ90วิเราก็รู้นะคะเรียนรู้กันในเรื่องของการที่มันเป็นคลิปสั้น นะคะจระยะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะอัปโหลดฝั่ง Facebook หรือว่าฝั่ง i n s t a g r กรนะคะตัวนี้น่าจะเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะพี่ๆน้องๆนะคะสอบถามครูมาว่าในเรื่องของเวลามันเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะวันนี้เคลียร์นะอัปโหลดฝั่งไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนั้นๆมันจะกำหนดเวลาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็เป็น60วินาทีฝั่ง Facebook 90วินาทีฝั่งอินสตาแกรมนะคะหลายคนที่ไถ่ฟีดต,ตัวรีวนะคะที่มันเป็นแพลตฟอร์มคลิปสั้นบน Facebook จะเห็นเลยว่าจะมีโลโก้นะคะฝั่งคลิปฝั่งที่มาจาก Instagram มาค่ะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าโลโก้ Instagram มันจะโชว์ขึ้นนะคะถ้าอ,อ,อย่างของคุป,ปองคูป,ปองก็สังเกตดูว่าคูปปงเนี่ยลิงก์นะคะลิงก์ระหว่าง Instagram กับ Facebook ส่วนตัวที่เป็นเปิดโหมดมืออาชีพะคะ่ะ ซึ่งเวลาเราโพสอะไรก็แล้วแต่หรือโพสคลิปรีวิวอะค่ะมันก็จะไปโชว์ฝั่งอิน t ต g r กรมด้วยนะคะมันก็มีโอกาสที่ว่าคนที่ใช้สองแพลตฟอร์มอะค่ะมันก็จะสามารถนะคะเห็นคลิปสั้นของเราทั้งสองแพลตฟอร์มเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะว่าการซิงค์สองแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วให้เวลาที่เราอัพคลิปสั้นแล้วมันกระโดดโชว์ไปที่แพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําได้นะคะในเอ่อยูทูบเนี่ยก็ทําวิธีการซิงค์กันไว้เยอะแล้วนะคะค ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะหวังว่าวันนี้ในเรื่องของการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคลิปรีวนะคะที่เป็นคลิปสั้นทางฝั่ง Facebook ทุกทุกท่านจะมีความรู้เพิ่มเติมกันนะคะอย่าลืมติดตามครูป,ป้อมไว้นะคะมาเรียนรู้เรื่องคลิปรีวกันนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ